สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับโครงการติวให้เปล่าในปี2019ของผมฮะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ฮะอย่างน้อยผมจะต้องมีคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอการสอนนะครับออกมานะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนมาเรียนผมก็จะเลือกนะฮะปัญหาที่อยู่ในเทคเนี่ยมานั่งสอนเลยนะฮะเราเลือกแล้วฮะวันนี้ผู้โชคดีของเราก็คือ 5.10 นะครับให้หาอัตรานะฮะเกณฑ์ v0 ต่อ vs นะครับหรือว่า transfer function นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คืออะไรฮะ input ถูกไหมแล้วก็ output นะครับง่ายๆข้อนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เข้าใจว่า m มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าคุณก็จะหลงทางอ่ะนะฮะจากความรู้ของเรานะฮะความรู้เก่าก็คือมันมีแหล่งจ่ายมันมีวงจรมันต้องมีกระแสไหลถูกไหมแต่ of m มันจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่ากระแสที่ไหลเข้า of m เนี่ยคือ0ดังนั้นตรงนี้คือ0นะครับทั้ง2ขาเลยนะฮะก็ไม่ต้องสนใจกระแสนะฮะไม่ต้องไปสนใจกระแสสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือแรงดันนะฮะผมต่อกาวซะแล้วก็แรงดันที่จุดนี้คือ vs นะครับดังนั้นมันก็จะทำให้เรารู้ว่าตรงนี้คือ vs ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็คือ vs ด้วยเพราะว่ามันคือจุดเดียวกันนะครับทีนี้ง่ายมากนะฮะมันคือการแบ่งแรงดันอันนี้คือ vs อันนี้คือ 10k อันนี้คือ 10k และก็ทั้งหมดก็คือ v0 ถูกไหม v0 คือทั้งหมดดังนั้น vs มันจะโดนแบ่งก็คือเอา 10k ตัวนี้นะครับมาเป็นเศษแล้วก็บวกด้วยผลรวมนะครับคูณกับv0 นั่นเองผมย้ายข้างไปนะครับข้างล่างก็จะเป็น20ก็คือ2นะครับเท่ากับ v0 ต่อ vs นะฮะข้อนี้ตอบ2 v0 ต่อ vs เท่ากับ2นั่นเองนะครับง่ายมากนะครับดังนั้นมันมีอัตราขยายก็คือ2เท่านะครับโอ้โหเป็นไงฮะข้อนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีความรู้แล้วมันก็จะง่ายครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปฮะว่าติวให้เปล่าผมจะมีอะไรมานำเสนออีกสวัสดีครับ